ระออนเซนสไตล์ธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะเอาไว้ออนเซนบอกแล้วที่นี่มันเก๋ๆไม่เหมือนใครจริงๆก็นั่งมองวิวด้านนอกก็ติดริมสระน้ำวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมสยามแอดสยามเดี๋ยวเราจะมาดูสระว่ายน้ำที่นี่สวยๆจะขึ้นชื่อในเรื่องของดีไซน์โดดเด่นสวยงามแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีดีไซน์เฉพาะตัวสระออนเซนสไตล์ธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะเอาไว้ออนเซนนอนสบายๆก็คือมันจะเป็นทั้งสระออนเซนก็ได้สระเด็กก็ได้คือฟิลมันจะเป็นฟิลธรรมชาติแบบเนี่ยตกแต่งหินรอบๆแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็ต้องเลือกให้มันแบบเหมาะนะถ้าเลือกไม่เหมาะเนี่ยต้นไม้ตายง่ายต้นไม้ตายง่ายส่วนหินรอบๆนี่ก็เป็นหินไฟเบอร์อันนี้เราก็ทำได้เหมือนกันแค่ว่าอยากให้ลูกค้าบอกลูกค้าบอกเราเนี่ยเราจะทำให้ออกมาสวยให้ดูดีเลยจริงๆแล้วสระที่เนี่ยมันจะเป็นสระสำหรับเด็กก็จะมีทางขึ้นตรงนี้เห็นไหมก็จะขึ้นมาก็จะมีราวกระตกลงมาสระนี้ลึกประมาณ30-40เซนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นสระเด็กแต่ว่าเราสามารถทำให้มันเป็นสระออนเซนก็ได้เพราะว่ารูปลักษณ์การตกแต่งมันจะเหมือนกับสระออนเซนเลยถ้าเป็นสระออนเซนก็จะมีที่นวดตัวมีจักรุชี่มีน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำได้เหมือนกันใครอยากทำนะสระออนเซนสระเด็กให้มันมีหรือสระว่ายน้ำที่มันมีฟีลลิ่งแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่มันน้ำดีไซน์และไลฟ์เซเว่นเรายินดีบริการให้ลูกค้าทุกท่านส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระนั่งนวดสปาจากกุชชี่เป็นแบบน้ำล้นก็จะมี1 2 3 4 5 6ประมาณ6หัวนั่งมองวิวบรรยากาศภายนอกดูทะเลดูเมืองพัทยาไปสวยๆเก๋ๆฟินๆโอ้ยมีที่นวดตรงที่เท้าเลยนะมีที่นวดตรงที่เท้าด้วยยังไงก็บอกมาได้แจ้งมาเลยถ้าอยากได้ตรงที่นวดที่เท้าเนี่ยขอให้ขอก่อนล่วงหน้าเราทำให้คุณได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทางเดินเป็นวิวเป็นสระว่ายน้ำด้านข้างที่เราเก๋ๆเป็นกระเบื้องโมเสกสีออกแดงๆคนแดงๆต้นๆตรงนี้ก็จะเป็นที่เดินไปล้างตัวก็จะมีเบาะนั่งมองวิวเล่นๆไปส่วนตรงนี้ทางเดินลงสระทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นทรายล้างแล้วก็จะวางหินไฟเบอร์ไว้ด่วนกันสวยๆเก๋ๆเป็นแบบธรรมชาติเห็นไหมบอกแล้วที่นี่มันเก๋ๆไม่เหมือนใครจริงๆก็นั่งมองวิวด้านนอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระจะมี2โซนก็คือโซนที่เป็นแบบโครงเสกที่แบบออกแบบส้มน้ำเงินหน่อยแล้วก็ด้านนอนก็จะเป็นมุมที่นั่งก็จะเป็นโซนสีน้ำเงินหน่อยสไตล์ที่นี่มันก็จะเก๋ๆอมสีน้ำเงินเยอะๆหน่อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นม่านน้ำแต่ยังไม่เคยเห็นเปิดเลยไม่รู้เปิดยังไงยังไม่เคยเจอโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนดีกว่าไปแล้ว